พาแม่มาดูน้องหฤทัยครับนี่ตัวน้องก็อยู่ตรงนี้นะครับพ่อควานพาน้องมากินลูกข้าวนะครับคุณแม่ตอนกลางวันนะมาแล้วนะครับผู้ช่วยก็มาเดี๋ยวจะพาผู้ช่วยไปฉีดวัคซีนนะครับบรรยากาศก็ลมเย็นดีนะครับเพราะว่าฝนตกใหม่นี่ก็มานอนด้วยนี่ส่วนเพนด้านะครับนี่พอน้องเล่นน้ำเล่นตมเสร็จน้องก็จะมาทานตอฟางครับนี่ตอฟางหรือลูกข้าวนะครับที่ชาวบ้านเกี่ยวตอนกลางวันก็จะอาศัยอย่างนี้นะครับคุณแม่พอให้น้องได้ทานโอ้ชนต้นตาลแล้วนะครับโอ้ดูพลังของน้องครับแม่ๆเนาะเมื่อกี้นี่ชนต้นตาลแล้วโอ้ดูครับเนาะล้มแล้วล้มแล้วต้นตาลล้มแล้วดูผู้ช่วยคานไปหาครับนี่ผู้ช่วยน้องมีนี่โอ้ยเห็นแล้วตกใจนี่นะครับโอ้กำลังเยอะเลยนะครับน้องหฤทัยของแม่ๆนู่นนะครับดูงัดต้นตาลเลยนะครับนี่เรามาดูต้นตาลที่น้องทำล้มนะครับอันนี้ผู้ช่วยจะเดินตามตลอดเลยนะครับแม่นี่ก็น้ำนะครับน้องก็สามารถมาถึงน้ำนะครับเล่นน้ำตรงนี้นะเนื่องจากตรงนี้แห้งเคยแห้งมาก่อนนะครับคุณนี่แต่เพราะว่าฝนตกเลยมีน้ำให้น้องได้เล่นนะครับนี่มาแล้วนะครับ
ดูนะครับหนึ่งปลาแล้วครับน้องก็เล่นอยู่เชือกเดียวนะครับโดยอาศัยพ่อควานอยู่ใกล้ๆน้องถึงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าเล่นแบบคล้ายๆกลัวๆนะครับเล่นแบบกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับต้องให้พ่อควานพาลงน้ำนะครับน้องถึงจะเล่นน้ำอันนี้พ่อควานก็จะให้น้องอยู่ตรงนี้นะครับแม่ๆส่วนพ่อควานก็จะกลับบ้านนะครับกลับบ้านจะพาผู้ช่วยไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าทางผู้นำก็ประกาศแล้วนะครับให้พาผู้ช่วยไปฉีดวัคซีนพ่อควานก็จะให้น้องฤทัยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนเย็นประมาณ5โมงถึง6โมงก็จะมารับน้องกลับบ้านนะครับก็จะให้น้องทานตอฟางอยู่ตรงนี้นะครับคุณมีโลหาตอฟางหาอะไรทานหากิ่งไม้นะครับทานไปเรื่อยๆนะครับนี่ตอฟางนะครับก็จะให้น้องทานไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆนะครับตอฟางก็น้องอยู่ตรงนี้พ่อควันก็จะกลับพาผู้ช่วยไปฉีดวัคซีนนะครับผม